ามาสู่ช่วงที่2นะครับทุกวันอาทิตย์คุณประยอดฮะก็จะมีโพลสำนักต่างๆนะครับมีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในหลากหลายโพลนะฮะวันนี้เราไปเริ่มต้นนะครับจากซูเปอร์โพลก่อนแล้วก็แล้วกันนะครับซูเปอร์โพลมีการเปิดเผยผลสำรวจเรื่องการเมืองกับการปฏิรูปตัวเองในสายตาของประชาชนนะครับจากความคิดเห็นใน 1,200 ตัวอย่างปรากฏว่าคำถามสำคัญนะครับว่าคิดอย่างไรกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของนักการเมืองไทยหลังการเลือกตั้งปรากฏว่าอันดับหนึ่งเลยครับร้อยละ 68.9 บอกว่าทุจริตคอร์รัปชันเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยนะอันนี้หลังการเลือกตั้งนะครับหลังเลือกตั้งเสร็จคนคิดว่ายังเหมือนเดิมนั่นแหละยังมีการทุจริตคอร์รัปชันเหมือนเดิมร้อยละ68ตามมาอันดับ2 120บอกว่าคอร์รัปชันน่าจะมากขึ้น มีเพียงร้อยละ 10.9 เท่านั้นที่คิดว่าทุจริตคอร์รัปชันจะลดน้อยถอยลงนะครับเมื่อถามประเด็นที่2ถามว่าสำหรับความขัดแย้งความรุนแรงของคนในชาติจะเป็นอย่างไรหลังการเลือกตั้งปรากฏว่าร้อยละ 56.3 บอกว่ายังขัดแย้งรุนแรงเหมือนเดิมฮะโอ้นี่ยังเป็นเสียงส่วนใหญ่อยู่นะครับขณะที่ร้อยละ 27.8 บอกว่าความขัดแย้งรุนแรงมากขึ้นและร้อยละ 15.9 เชื่อว่าความขัดแย้งรุนแรงลดลงคำถามที่3ก็คือถามว่าการรับรู้ของประชาชนถึงการปฏิรูปตัวเองของนักการเมืองอันนี้นักการเมืองน่าจะติดตามหน่อยนะครับจะได้นำไปปรับใช้ได้นะครับร้อยละ 75.9 บอกว่ายังไม่เห็นเลยแสดงว่าประชาชนยังไม่เห็นนะครับว่านักการเมืองมีความพยายามหรือได้มีการปฏิรูปตัวเองอย่างที่ควรจะเป็นมีเพียงแค่ร้อยละ24เท่านั้นที่เห็นว่านักการเมืองได้ปฏิรูปตัวเองแล้วนะครับและคำถามที่4การปฏิรูปตัวเองของนักการเมืองกับการเลือกตั้งในมุมของประชาชนมองอย่างไรร้อยละ 73.4 บอกว่าควรปฏิรูปตัวเองก่อนการเลือกตั้งเพราะนักการเมืองต้องปรับปรุงตัวเองให้ดีก่อนจะได้มั่นใจว่าจะมีนักการเมืองที่ดีมีคุณภาพไม่โกงขณะที่ร้อยละ 26.6 ระบุว่าควรเลือกตั้งก่อนแล้วค่อยให้นักการเมืองปฏิรูปตัวเองครับก็แปลกดีคุณผู้ชมให้เลือกตั้งก่อนแล้วก็ปฏิรูปตัวเองครับแต่ก็น้อยกว่านะครับก็ 26.6 เท่านั้นมาอีกเรื่องนึงที่ซูเปอร์โพลทำไว้นะครับก็คือเรื่องอุบัติเหตุบนทางถนนนะครับเป็นเรื่องของใครล่ะอุบัติเหตุมันเป็นเรื่องของใครนะครับถามถึงตลอดชีวิตที่ผ่านมาคุณเคยประสบอุบัติเหตุด้วยตนเองไหมนะครับประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 76.7 บอกว่าเคยนะไม่ว่าจะเป็นรถเฉียวชนนะฮะหรือว่าเรื่องอื่นๆนะครับร้อยละ 23.3 บอกว่าไม่เคยเกิดขึ้นกับตนเองครับเมื่อถามว่าความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุนั้นมันเกิดจากเวรกรรมหรือว่าเกิดจากวิทยาศาสตร์ความปลอดภัยบนถนนส่วนใหญ่ร้อยละ 91.4 บอกว่าเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ครับเป็นเรื่องความปลอดภัยบนถนนนะฮะ 32.1 เชื่อว่าเป็นเรื่องเวรกรรมเมื่อถามถึงการลงทุนแก้ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นเรื่องของใครนะครับประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 63.9 บอกว่าเป็นความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคมรองลงมาบอกว่านะครับเป็นหน้าที่ของรัฐบาลและคสช.ครับ 56.4 นะครับจำนวนที่น้อยลงมาก็คือประชาชน 33.9 นะฮะ บอกว่าเป็นหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดับพื้นที่แล้วก็ร้อยละ 18.3 บอกว่าเป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยครับแต่ที่สำคัญที่สุดเป็นหน้าที่ของผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะฮะต้องไม่ประมาทนะครับแล้วก็อย่ายึดมั่นนะครับโดยบนผลประโยชน์ของตัวเองเป็นสำคัญนะครับใจเย็นๆฮะใช้รถใช้ถนนนะครับไปดูเรื่องบัตรผู้มีรายได้น้อยกันหน่อยนะครับวันนี้ก็มีการไปตรวจสอบนะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวนะครับลงไปที่เทศบาลตำบลโพงามอำเภอประจันตคามนี่บ้านผมเลยนะบ้านเกิดผมนะครับพบว่ามีผู้มีบัตรออกมาใช้จ่ายรูดบัตรผู้มีรายได้น้อยอย่างต่อเนื่องเพราะการใช้บัตรผู้มีรายได้น้อยหรือบัตรคนจนนั้นมีข้อจำกัดในการใช้โดยผู้ถือบัตรจะต้องมาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคโดยการแข่งขันกับเพื่อนบ้านในตำบลในหมู่บ้านที่มีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนะครับของรัฐบาลชุดนี้ก็คือร้านธงฟ้าประชารัฐที่นำของออกมาใช้นะครับเพื่อให้บริการต่างๆเนี่ยมีค่อนข้างน้อยบางหมู่บ้านไม่มีเลยก็ต้องไปร่วมกับหมู่บ้านอื่นนะครับของที่ใช้บางทีก็อาจจะไม่พอเพียงบางคนก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าต้องทำอย่างไรต้องมีการสอบถามเพื่อนบ้านหรือผู้รู้หรือจากลูกหลานจึงสามารถที่จะใช้บัตรผู้มีรายได้น้อยนะครับในการที่จะรูดซื้อบัตรนะครับซื้อสินค้าต่างๆได้นะครับซึ่งเขาบอกว่าร้านที่ให้บริการก็มีทั้งอาหารแห้งนะครับสบู่ยาสีฟันบางคนรู้ว่าจะมียอดเงินใช้ในบัตรเนี่ยครั้งหนึ่งไม่เกิน300บาทนะครับก็จะไม่เลือกซื้อนะครับสินค้าที่มันอาจจะแพงจนเกินไปคงอยากจะใช้หลายรอบอ่ะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าโดยส่วนหนึ่งนะครับก็บอกว่ายังพบปัญหาจากผู้ใช้บัตรคนจนหรือบัตรผู้มีรายได้น้อยกันพอสมควรทีเดียวนะฮะก็ยังไม่เข้าใจโดยหลักๆแล้วจริงๆถ้ามี
ันก็เป็นเงินให้300บาทเนี่ยอาจจะใช้2ครั้งได้ไหมครับได้ครั้งหนึ่งมาเอาของสักจำนวนหนึ่งก่อนเดี๋ยวครั้งหน้ามาเอาใหม่มันก็น่าจะได้น่าจะได้นะฮะแต่เรื่องนี้ยังไม่ค่อยชัดเจนนะครับว่าให้ใช้ครั้งเดียวหรือเปล่านะครับมาดูกันที่คำอธิบายของคณะทำงานกำกับดูแลและประชาสัมพันธ์ของโครงการธงฟ้านะครับก็มีนายวิเชียรชวลิตซึ่งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานนะฮะเขาก็อธิบายนะครับเขาบอกว่าการซื้อสินค้าของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ร้านค้าธงฟ้านั้นประชาชนผู้ถือบัตรนะครับสามารถซื้อสินค้าบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพได้ทุกชนิดของผู้ประกอบการทุกรายนะฮะที่ร้านธงฟ้านะครับเช่นอาหารสดผักผลไม้เครื่องปรุงรสอาหารและเครื่องดื่มของใช้ประจำวันซื้อยาก็ได้นะครับรวมทั้งสินค้าชุมชนโอท็อปก็ได้แต่ที่ยกเว้นนี่ก็คือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บุหรี่อันนี้ยกเว้นสินค้าฟุ่มเฟือยนะครับรวมถึงสินค้าเพื่อการศึกษาเช่นเครื่องแบบนักเรียนเครื่องเขียนสมุดหนังสือเป็นต้นและสินค้าวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรมอันนี้เป็นข้อยกเว้นนะฮะนอกจากนี้คำอธิบายของร้านธงฟ้าบอกว่าจะมีสินค้าที่ประหยัดกว่าราคาท้องตลาดนะครับถูกกว่าประมาณร้อยละ10-20เป็นสินค้าทางเลือกก็จะทำให้สามารถที่จะใช้วงเงินได้มากเพิ่มมากขึ้นอันนี้ต้องถามว่าจริงหรือเปล่าเพราะเมื่อกี้ปราจีนบุรีบ้านของคุณประจักษ์เนี่ยเขาบอกว่าไปซื้อเนี่ยราคามันเกิน300มันมีหลายอย่างนะฮะแล้วก็หลายที่ก็จะบ่นเหมือนกันว่าเอ๊ะบางทีดูเหมือนไปบังคับซื้อในราคาที่มันไม่ได้ถูกกว่าราคาร้านอื่นๆใช่ใช่ไหมครับนะอันนี้ก็ยังเป็นคำถามกันอยู่นะครับแล้วก็ทางธงฟ้านี่ก็บอกว่าก็เปิดโอกาสให้กับบรรดาผู้ผลิตสินค้าต่างๆนะครับทั้งรายใหญ่รายย่อยผู้ผลิตสินค้าชุมชนสากลต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมในการเอาสินค้ามาขายในธงฟ้าได้นะครับซึ่งตอนนี้เขาก็บอกว่ามีหลากหลายสินค้าที่เข้ามาร่วมกันจำนวนมากนะครับอาจจะแพงกว่าร้านอื่นนิดหน่อยแต่ว่าเป็นของฟรีนะ300บาทนะฮะครับจากเครื่องนี้นะครับเราไปต่อกันด้วยความคืบหน้านะครับคดีที่ถือว่าเป็นมหากาพย์นะครับก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับสากลเครดิตยูเนียนคลองจันทน์ด้วยนะครับและรวมไปจะกระทั่งถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับกับกรณีของนายแวดวงพระสงฆ์และพุทธศาสนานะครับซึ่งก็แน่นอนที่สุดมันก็เกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องไปถึงอดีตผอ.สำนักพุทธด้วยคนหนึ่งคุณบุญยอดครับก็คือกรณีของคุณนพรัตน์เบญจวัฒนานันท์อันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับเงินทอดวัดนะครับวันนี้เนี่ยทางสำนักข่าวอิสรานะครับมีการเปิดเผยเว็บไซต์ของสำนักงานปปช.เปิดเผยข้อหาอย่างเป็นทางการแก่อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาก็คือนายนพรัตน์เบญจวัฒนานันท์นะครับหลังจากที่ทางตำรวจปปนะครับก็มีการส่งสำนวนเรื่องนี้นะครับส่งให้กับทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าทางปปช.เนี่ยเสร็จสรรเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็มีการเปิดเผยนะครับการแจ้งข้อหาสำหรับนายนพรัตน์นะครับโดยระบุข้อกล่าวหาว่าเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ทำจัดการหรือรักษาทรัพย์สินกรณีเบียดบังทรัพย์สินนั้นเป็นของตนในการทุจริตเงินอุดหนุนบูรณะปฏิสังขรณ์วัดและพัฒนาวัดของทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือว่าพศกรณีของอะไรวันนี้ที่มีการเผยแพร่ก็คือกรณีวัดพนัญเชิงวรวิหารนะครับอยู่ที่อำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังจากที่ก่อนหน้านี้นายสรรเสริญพลเจียกนะครับซึ่งตอนนั้นท่านยังเป็นเลขาธิการปปช.อยู่ตอนนี้ท่านเป็นกรรมการผู้ตรวจการแผ่นดินไปแล้วคุณสรรเสริญออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่าปปช.มีมติตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน1สำนวนก็คือกรณีทุจริตเงินอุดหนุนบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพฤติการเบื้องต้นพบว่ามีการโอนเงินจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือว่าพศเนี่ยให้กับวัดพนัญเชิงอย่างน้อย2ครั้งครั้งละ10ล้านบาทรวมเป็นเงิน20ล้านบาทนะครับขณะที่อีก11สำนวนอยู่ในระหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพิ่มเติมก่อนที่จะส่งให้กับทางปปช.พิจารณาต่อไปนะครับสุดท้ายทางคณะกรรมการปปช.มีมติตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนกรณีดังกล่าวโดยมีผู้หลักผู้ใหญ่ในพศก็คือสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ย3คนก็มาเกี่ยวข้องนะครับก็คือนายนพรัตน์เบญจวัฒนานนท์นะครับอันนี้เป็นอดีตผอ.อีกคนนึงเป็นอดีตผอ.เช่นกันแต่ว่าเป็นอดีตผอ.ก่อนหน้าพันตำรวจโทพงพรธามเสด็จครับก็คือคุณพนมศรศิลป์อีกคนนึงเนี่ยเป็นรองผอ.นะครับก็คือคุณประนอมคงวิกุลคนนี้ก็มีชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องหลายต่อหลายครั้งเป็นผู้ถูกกล่าวหาทั้ง3คนเนื่องจากพบว่ามีส่วนในการกระทำความผิดเรื่องดังกล่าวซึ่งทางปปช.เนี่ยมอบหมายคุณสุรศักดิ์คิริวิเชียรนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในปปช.เป็นประธานคณะอนุกรรมการไต่สวนนะครับทั้งนี้รายงานข่าวจากตำรวจปปป.ของตร.เนี่ยมีข้อมูลว่า
ปัจจุบันนายธพรัตน์เนี่ยหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศนะครับคุณยอดครับที่ไหนครับวันก่อนก็มีข่าวคราวว่าอยู่ที่ดันลัสไงเพราะว่าประกาศตัวเป็นเขยดันลัสไปเรียบร้อยนะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางตำรวจปปป.ได้ออกหนังสือเรียกเป็นครั้งที่สองแล้วก็ยังไม่ได้รับการตอบรับกลับมานะครับหลังจากนี้ไปถ้าไม่มีการเดินทางมาชี้แจงก็แน่นอนที่สุดครับก็จะทำสำนวนเพิ่มเติมให้กับทางปปช.ดำเนินการไต่สวนต่อไปนะครับขณะที่ทางปปง.ปปง.ก็คือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก็ได้มีการสั่งอายัดทรัพย์ของนายนพรัตน์ไปแล้วหลายรายการรวมทั้งล่าสุดเนี่ย49ล้านบาทที่ไปยึดอายัดบ้านพักซึ่งใช้ชื่อของลูกสาวของภรรยาบ้านหรูที่บอกว่าซื้อด้วยเงินสดใช่นะฮะนะครับ49ล้านครับครับมาดูอีกข่าวนึงนะครับเป็นข่าวของทางเรื่องของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ในงบประมาณปี61แล้วนะครับตั้งแต่ตุลาคมที่ผ่านมาตุลาคม60จนถึงกันยายน61เรียกว่าเป็นงบประมาณปี61แต่ตอนนี้มีรายงานข่าวล่าสุดบอกว่ารัฐบาลกำลังจะปรับปฏิทินงบรายจ่ายประจำปี62ครับเพื่อให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีโดยการเพิ่มระยะเวลา3เดือนนะครับ24พฤศจิกายน60จนถึง25มกราคม61 3เดือนนี้ให้หน่วยงานราชการระดับภาคกำหนดแผนเน้นใช้กลไกบูรณาการงบประมาณระหว่างมิตินโยบายและมิติหน่วยงานกับมิติพื้นที่ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาภาคจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับกำหนดระยะเวลาที่มีการปรับปรุงในขณะนี้ก็คือ1สิงหาถึง10พฤศจิกายน60นะครับจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่นะครับประจำปีงบ62ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์นอกจากนั้น21ถึง24พฤศจิกายน60รองนายกรัฐมนตรีซึ่งรับผิดชอบหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดนั้นก็มอบนโยบายให้กับส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานราชการอื่นจะทำข้อเสนองบประมาณในปี62เบื้องต้นนะครับ24พฤศจิกายนถึง7ธันวาคมปี60ส่วนราชการต่างๆเนี่ยนะครับก็จะจัดทำคำของงบประมาณปี62ในเบื้องต้นขึ้นมา8ถึง27ธันวาคมปีนี้สำนักงบประมาณจะพิจารณาข้อเสนองบประมาณนะครับในลักษณะของบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์และงบประมาณรายจ่ายปี62เบื้องต้นนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับ27ธันวาคมถึง10มกราคมปี61กระทรวงการคลังสำนักงบประมาณสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและธนาคารแห่งประเทศไทยจะร่วมกันพิจารณาประมาณการรายได้นะครับจากการกำหนดนโยบายวงเงินและโครงสร้างของงบประมาณปี62ครับ16มกราคม61คณะรัฐมนตรีจะพิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายวงเงินและโครงสร้างนะครับ24พฤศจิกายน60ถึง25มกราคม61ส่วนราชการต่างๆนั้นจะทำรายละเอียดคำของงบประมาณรายจ่ายประจำปี62ซึ่งสอดคล้องกันอีกครั้งนึง26มกราคมถึง5เมษายนสำนักงบประมาณจะพิจารณาจะทำรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปี62เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปครับนี่ก็ดูจะเป็นสิ่งที่ทำควบคู่ไปใช่ไหมครับทำเร็วขึ้นกว่าปีก่อนหน้านี้คือหนึ่งเนี่ยเร็วขึ้น2ก็คือให้สอดคล้องนะครับกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแล้วก็จะให้การพัฒนาเนี่ยทั้งในส่วนนโยบายทั้งในส่วนผู้ปฏิบัติและในพื้นที่เนี่ยทำงานแบบประสานกันให้มันสอดคล้องกับความต้องการของในพื้นที่เป็นหลักด้วยแต่ว่าความต้องการนี้ต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะฮะครับอันนี้สรุปใจความแล้วนะครับเราพักกันครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมากับเรื่องของฝนนะครับแล้วก็รวมทั้งคำเตือนเรื่องพายุปรากฏว่ามีความสับสนนะฮะเท่าที่เราดูในเว็บไซต์ของข่าวสดนะครับเว็บไซต์ข่าวสดกลับไปใช้คำว่าไต้ฝุ่นเดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดนะครับว่าจริงๆแล้วกรมอุตุนิยมวิทยานั้นเตือนไว้อย่างไรครับครับ